ลาก่อยดรทูสวัสดีครับวันนี้เราพามาดูฮีโร่แครี่ที่หายไปจากเกมมานานมากแล้วนะครับจนลืมไปแล้วว่ามีเธออยู่นะครับก็คือโทรวอลลอดนั่นเองนะฮะหายไปแบบจนกระทั่งในแพทโน้ตล่าสุดเนี่ยก็ไม่มีโทรวอลลอดโผล่ขึ้นมานะครับไม่โดนปรับอะไรเลยนะครับไม่รู้ผู้พัฒนาเกมเนี่ยลืมฮีโร่ตัวนี้ไปแล้วหรือเปล่านะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเป็นฮีโร่ตัวโปรดของหลายคนนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยโทรวอลลอดเป็นฮีโร่ที่เล่นมันมากกับความสับขวานรัวของเขานะฮะแต่หลังๆเนี่ยฮีโร่ตัวอื่นๆโดยเฉพาะลีน่าในแพทล่าสุดเนี่ยดูเหมือนจะตีเร็วง่ายไปหน่อยนะครับโทรวอลลอดเนี่ยก็เลยหายไปจากเกมมานานมากแล้วนะครับวันนี้เรามาย้อนรำลึกถึงอดีตสมัยโทรวอลลอดยังรุ่งเรืองอยู่ดีกว่านะครับกับเกมนี้นะครับโทรวอลลอดโดยทารอน23ซาเวียนนั่นเองนะครับผู้เล่นแครี่ที่ตอนนี้เล่นแรงเยอะที่สุดนะฮะอาจจะเพราะกำลังปั่นแรงให้กลับมาเท่าเดิมหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับแต่เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นโทรวอลลอดที่บอกเลยว่ามันหายากด้วยแหละแล้วก็โหดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าทารอน23ซาเวียนครับเล่นโทรวอลลอดไว้ในคลิปนี้ยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับช่วงขายของตอนคลิปเดินนะครับเอามาถึงโทรวอลลอดกับทรินรุมตบทักซ์กันซะแล้วนะครับทาง23ครับปาขวานสโลไปและไล่ตีได้นานเลยครับกับสกิล2 Wuling S ระยะไกลนะครับปาขวานทำได้เหมือนศัตรูและสโลถึง 2.5 วิในเวลแรกนะสกิลนี้เนี่ยอัพมาปุ๊บจะได้2สกิลใช้ได้ทั้งคู่เลยนะแต่ด้วยความที่เวล1เนี่ยยังเปลี่ยนระยะไม่ได้ก็เลยกดได้แค่อันเดียวนะครับแล้วก็ขอขายของสั้นๆแล้วกันนะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับทุกคนจะได้เห็นคลิปนี้กันเยอะๆนะช่วงนี้หลายคนบอกว่าอัลกอริทึม YouTube เนี่ยเริ่มแปลกๆการกดไลค์ทุกไลค์เนี่ยก็จะช่วยสนับสนุนช่องได้เยอะมากๆนะครับรวมถึงกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเข้ามาได้เลยนะจะได้รับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ขึ้นหรือเวลาขึ้นไลฟ์ภาคสดด้วยนะครับโทรวอลลอดเนี่ยก็เป็นฮีโร่แครี่ที่มีจุดเด่นเรื่องของการยืนเลนที่ค่อนข้างสตรองนะอย่างเกมนี้เนี่ยเจอกับทักซ์กับไวเปอร์เนี่ยเดี๋ยวดูไปจะเห็นว่าคือสู้ได้ดีเลยนะครับสกิลวอลลิงเอ็กซ์ระยะไกลเนี่ยก็เป็นสกิลทอร์นาเมนต์และสโลที่สามารถใช้ลากคลิปได้ด้วยใช้มานาน้อยแล้วก็คูลดาวน์ไม่เยอะด้วยนะครับและแอนิเมชันการปาขวานโทรวอลลอดเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยเป็นฮีโร่ที่แบบยืนเลนง่ายนะครับเนี่ยดีนายคลิปง่ายลากคลิปง่ายดาเมจอาจจะดูเบานิดนึงแต่ว่าเนี่ยมีคิลลิ่งเบดกับสลิปเปอร์สเตทเนี่ยบวกสแตทต่างๆมาช่วยแอนิเมชันนะครับปาขวานสโลใส่แล้วก็ไล่ตีไวเปอร์ไล่ไวเปอร์ออกจากคลิปเวฟไปได้เลยนะครับและมีซัพพอร์ตทรงพลังอย่างทรีมพริกเตอร์ด้วยทำให้เลนนี้เนี่ยดูดีมากๆจนโทรวอลลอดได้เลเวล2มาแล้วอัพสกิล1มาสามารถเปลี่ยนระยะการโจมตีได้แล้วนะครับสกิล1บนสเกอร์สเตรนเนี่ยก็เป็นจุดเด่นมากๆของฮีโร่ตัวนี้ก็คือสลับการโจมตีระยะไกลและระยะใกล้ได้อย่างอิสระนะครับนี่เลยนะสลับไปสลับมาได้เลยนะครับอยากตีไกลก็กดคิว1ทีอยากตีใกล้ก็กดอีกทีนึงโดยที่มันจะมีสีแดงกับสีฟ้าแยกกันให้คนเล่นเห็นว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในระยะไหนซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราเป็นตีใกล้เนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเทียบกับตีไกลเพราะระยะจะหายไปต้องมีอะไรมาทดแทนถูกไหมก็จะได้สแตทเพิ่มมานะครับได้อาร์เมอร์เพิ่มได้วิ่งเร็วขึ้นและมีโอกาสในการโจมตีที่จะตีติดตะข่ายด้วยนะก็คือสามารถรู้ศัตรูได้จากการโจมตีแป๊บหนึ่งนะนอกจากนั้นเนี่ยโจมตีเร็วขึ้นด้วยนะคือวิ่งไวขึ้นตีไวขึ้นเลยในด้านตีใกล้นะครับรวมถึงสกิลวอลลิงแอนจะเปลี่ยนไปจากการปาขวานเนี่ยจะกลายเป็นขวานบินรอบตัวแทนซึ่งไม่ได้สโลแล้วแต่เป็นการทำดาเมจและทำให้ศัตรูรอบๆเนี่ยตีพลาดแทนนะครับซึ่งทั้งสองสกิลเนี่ยคูดาวแยกกันสามารถเปลี่ยนระยะไกลปุ๊บปาขวานเปลี่ยนมาระยะใกล้กดหมุนขวานต่อได้ทันทีนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะปรับระยะตามสถานการณ์เนอะคือถ้าเราอยากจะยืนตีไกลๆเนี่ยจะทิ้งระยะห่างจากศัตรูไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเราก็สามารถยืนเป็นล่างตีไกลแล้วตีได้นะยืนฟันศัตรูได้ไม่ใช่ฟันสิปาขวานใส่ศัตรูได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นตัวตีใกล้ได้ก็คือเราสามารถเดินเข้าประชิดเป้าหมายได้แล้วเนี่ยการเป็นล่างตีใกล้เนี่ยก็จะดีกว่าเพราะด้วยความที่มันวิ่งไวตีไวมีโอกาสติดตะข่ายทำให้มีโอกาสฆ่าศัตรูได้มากขึ้นคือโทรวอลลอดเนี่ยก็เลยชอบวิ่งเข้าไปหาศัตรูใกล้ๆมากกว่านะครับถ้าเป็นไปได้นะแล้วตอนนี้ครับทักซ์ครับโดนทรีนต่อยจะตายแล้วทีมมอนิเตอร์ซัพพอร์ตเล่นดีจัดแบบ 1-1 ไล่ทักซ์ไปได้เลยนะครับทาง23ซาเวียนตอนนี้มีบูสต์มาแล้วเพื่อเพิ่มความเร็วในการเดินหนีจากการโดนพิษไวเปอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นซ่ามากเพราะครีปดันเข้ามาอยู่แล้วตลาดครีปในป้อมแบบชิวๆนะฮะจังหวะนี้เห็นทรีนโดนลุมครับโทรวอลลอดวิ่งมาช่วยนะทักซ์เลือดน้อยมากโดนปาขวาน1ทีตายไปเลยและทาง23ครับไล่ตีไวเปอร์ต่อนะครับเนี่ยเปิดขวานบินด้วยนะขวานหมุนนะไวเปอร์หันมาตีสู้ไม่ได้เพราะตีพลาดนะแล้วโทรวอลลอดครับตอนนี้เริ่มตีเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับปาขวานสโลใส่แล้วปับเดียวดังตีใกล้ไวเปอร์ตายไปเลยนะครับเมื่อกี้คือการคอมโบกันของ3สกิลอย่างดีนะทั้งขวานบินสโลนะขวานบินหมุนที่ทำให้ตีมิสนะการเปลี่ยนระยะใกล้เมื่อเดินเข้าประชิดเป้าหมายได้และคอมโบกับสกิล3ด้วยนะก็คือเฟอร์เวอร์ครับโทรวอลลอดจะยิ่งตีเร็วขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดตีเป้าหมายเดิมซ้ำๆนะฮะตี1ทีตี2ทีตี3ทีเนี่ยก็จะยิ่งเร่งสปีดเทอร์โบขึ้นจนเมื่อกี้เนี่ยจังหวะที่ไวเปอร์ตายเนี่ยตีเร็วขึ้นพอสมควรเลยครับเฟอร์เวอร์1แต้มเนี่ยได้เทสปีดเพิ่ม15ต่อสแต็กแต่รับเต็มเมื่อไหร่ได้สูงสุดถึง30เลยนะก็เป็นสกิลที่โอเคมันเป็นจุดเด่นของโทรวอลลอดแหละคือยิ่งตียิ่งเร็วแต่ว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดูล้าสมัยไปเหมือนกันในแพทหลังๆนะอย่างเช่นถ้าเทียบกับลีน่าช่วงที่ลีน่าเก่งๆเนี่ยคือชัดเจนมาก
ลีน่าเนี่ยกดสกิลใส่คริปปั๊บเดียวสเต็กเต็มตีเร็วพอๆกับโทรหลอดสเต็กเต็มโดยที่ใช้เวลาสั้นกว่ามากนะฮะและลีน่าเนี่ยก็ยังไม่ต้องเดินเข้าประชิดเป้าหมายแบบโทรหลอดด้วยนะตอนนี้2 3เซเวทครับอัพสกิลลิงแอมมา3แต้มแล้วก็เป็นสกิลที่โทรหลอดเนี่ยชอบอัพนำขึ้นมานะครับด้วยความที่มันสโลว์นานขึ้นพอสมควรและไอตัวขวานบินระยะใกล้เนี่ยที่เป็นขวานหมุนเนี่ยก็ได้ดาเมจเยอะขึ้นด้วยนะครับจากนี้ทรีนโดนลูมตายไปโทรหลอดครับวิ่งมาปาขวานบินใส่1ทีแล้วก็วิ่งกลับไปที่ครีมนะเดี๋ยวจะพลาดคลิปเลนนะคลิปเลนสำคัญกว่าได้ไอเทมเพิ่มเติมอัปเกรดบูทเป็นเฟดบูทแล้วด้วยนะครับไอเทมมาไวนะเกมนี้นะสปอร์ตโซเลนดีจัดนี่คือลาคลิปสบายมากเลย5นาที30กว่าตัวแล้วนะครับเฟดบูทก็เป็นบูทที่โทรหลอดชอบใช้ด้วยความที่มันบดดาเมจเยอะและได้ดาเมจเดี๋ยวบดดาเมจได้ดาเมจคืออะไรบวกมูฟสปีดเยอะนะครับและได้ดาเมจด้วยนะครับคือมันวิ่งเร็วกว่าพาวเวอร์เทพพอสมควรจังหวะที่กดเฟดอ่ะแล้วถ้าเป็นล่างตีใกล้กดเฟดเนี่ยมันจะได้มูสปีดเยอะกว่าล่างตีไกลด้วยนะโทรหลอดจะใช้ประโยชน์จากไอเทมพวกนี้ได้ดีเนื่องจากมันสับระยะได้สับเป็นตีใกล้ปุ๊บกดเฟดแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นตีไกลแล้วค่อยวิ่งต่อก็ได้นะครับแล้วมันตีเร็วอยู่แล้วจากสกิลไอเฟอร์เวอร์อ่ะแล้วเดี๋ยวมีอันติบวกตีเร็วอีกก็คือตีเร็วเกินละขอแค่ดาเมจเพิ่มเติมเนี่ยเฟดบูทก็เลยตอบโจทย์อันนั้นนะฮะจังหวะนี้ทักซ์เดินเข้ามาครับโทรหลอดครับเปิดขวานบินครับทำให้ทักซ์เนี่ยตีทรีไม่ค่อยโดนด้วยนะอันตีเนเจอร์โพรเฟตมาตันเดอร์เมนฟีนเกือบตายแต่หันไปตบทักซ์ตายก่อนนะเอ้าแต่มีเนเจอร์โพรเฟตโผล่มายิงทีมเลกเตอร์ตายเหมือนกันนะฮะโทรหลอดนี่ยังดีไม่ตกเป็นเป้าเท่าไหร่ก็ฟาร์มครีปต่อได้นะครับมานาหมดเกลี้ยงเลยแต่ก็เป็นฮีโร่ที่แบบไม่ได้อาศัยมานาในการจะหนีขนาดนั้นอยู่แล้วนะมานาหมดก็ไม่เป็นไรก็แค่ไม่กดสกิล2ในการฟาร์มแล้วก็เนี่ยยืนตีครีปไปนะฮะโทรหลอด2-3สเวทครับตอนนี้ได้เลเวล7แล้วครับจากการฟาร์มเลยล่างแบบยาวๆนะครับเอาแต้มสกิลเนี่ยอัพสกิล1ขึ้นไปถึง3แต้มเลยเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตะข่ายติดตะข่ายนานขึ้นด้วยนะเวลได้เนี่ย 0.8 วิเองกลายเป็น 1.6 วินะครับได้อาร์เมอร์เพิ่มแล้ววิ่งเร็วขึ้นอีกในร่างตีใกล้นะฮะอันติยังไม่ต้องอัพเพราะอันติเนี่ยส่วนใหญ่ใช้จังหวะฆ่าฮีโร่ไม่ได้ใช้จังหวะฟาร์มแน่นอนนะครับก็ปล่อยไว้ได้นะครับเลนชิลจนตอนนี้เนี่ยเงินเยอะมากครับวิ่งทะลุมาจะไปซื้อของช็อปลับเลยก็แวะตีไวเปอร์นิดหน่อยนะเปิดขวานบิน2ระยะนะครับนี่เลยครับไวเปอร์สู้ไม่ได้นะต้องวิ่งเกาะป้อมเลยนะทาง2 3บอกหยอกเล่นหยอกเล่นนะวิ่งมาซื้อพิโซแรนเป็นส่วนผสมจะขึ้นเป็นเบอร์เทิลฟูลี่แล้วนะครับก็เห็นว่าโทรหลอดเนี่ยเป็นแครี่ที่เหนียวเลนมากนะแครี่ทั่วไปเนี่ยทามิ่งนี้เนี่ยอาจจะโดนไวเปอร์ไล่ไปแล้วก็ได้นะต้องแบบไปฟาร์มที่อื่นแล้วอ่ะแต่เกมนี้เนี่ยเลนก็แข็งแครี่ก็เลนดีมีทรีนก็เลนดีอีกก็เลยเนี่ยแช่เลนล่างยาวได้นะ8นาทีผ่านไปเนี่ยโอ้โหจะขึ้นเบอร์เทิลฟูลี่แล้วแล้วยิ่งได้เบอร์โซแรนเนี่ยลิจเลอร์ลิจมานามาแล้วเนี่ยก็ยิ่งไล่โทรหลอดจากเลนยากกว่าเดิมนะฮะแต่ก็ใช่ว่าทีมในเดียนจะได้เปรียบขนาดนั้นนะฮะถ้าดูจากเน็ตเวิร์สจะเห็นว่า2-3เซเวทครับรวยอยู่ตัวเดียวนะเลนอื่นนี่มันจะพังหมดเลยครับไทนี่มิดทิมเบอร์ซอฟออฟเลนเนี่ยโดนกดหมดนะครับขนาดไวเปอร์ที่ว่าจนๆแล้วเนี่ยโดน2-3เซเวทไล่เลนนิดหน่อยเนี่ยก็ยังรวยกว่าไทนี่และทิมเบอร์ซออยู่ดีนะครับแต่โทรหลอดเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้มากในทามมิ่งนี้มากกว่าการฟาร์มเพื่อเร่งเบอร์เทิลฟูลี่ออกมานะครับแล้วเวลาฟาร์มเนี่ยก็สแปมขวานบินได้เลยนะครับโดยเฉพาะขวานหมุนระยะใกล้เนี่ยเพื่อได้เดเมจช่วยเป็นเดเมจหมู่ในการช่วยฟาร์มด้วยนะไม่งั้นในโทรหลอดเนี่ยก็ได้แค่ตีครีปตัวละทีแบบเนี้ยก็สังเกตว่าไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะเทียบกับแครี่บางตัวสมัยปัจจุบันที่เร่งฟาร์มได้เร็วกว่านี้เยอะเลยนะครับเนี่ยขวานบินมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะเน้นกดรัวเอาให้ดูความตั้งใจฟาร์มนะครับ10นาทีผ่านไปเนี่ยยังคงอยู่ที่เลนล่างนะคือดันครีปเลนเข้าไปแล้วก็วิ่งสลับป่าอย่างเดียวเลยเมทัลฟูลี่เนี่ยก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับอีก 1,000 จะได้ละนะครับเปิดขวานบินระยะใกล้แบบไม่หยุดเลยนะครับเพราะจริงโทรหลอดเนี่ยใช้มานาไม่เยอะนะเป็นฮีโร่ที่ออกเมทัลฟูลี่เนี่ยไม่ได้คุ้มเท่าฮีโร่ตัวอื่นบางตัวที่ออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะได้เรื่องมานาดีเจนอย่างแอนติเมทเนี่ยมันจะบลิงได้รัวๆเลยแต่โทรหลอดเนี่ยก็ได้แค่ปาขวานบินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีมานาดีเจนนะครับเพราะบางทีมานาก็หมดได้เหมือนกันกับการใช้ขวานบินนี่แหละและ2-3สเวทเจ้าวันนี้พอเห็นฮีโร่เลนอื่นเริ่มหายไปแล้วไวเปอร์โผล่มาแช่เลนล่างกันป้อมเนี่ยวาร์ปเปลี่ยนฝั่งมาฟาร์มฝั่งบนแทนเลยนะคืออ่านขาดมากครับและปรากฏว่าศัตรูครับไปเลนล่างเยอะจริงๆทั้งอันยิงทั้งทักซ์เนี่ยโผล่ไปเลนล่างหมดเลยครับแต่2-3สเวทครับไม่สนนะเปลี่ยนป่าแล้วนะครับก็ฟาร์มต่อได้อย่างสบายนะและเกมนี้เนี่ยเวทฟูรี่เนี่ยก็ยิ่งเหมาะขึ้นเมื่อมีเนเจอร์โพรเฟตอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยช่วยตัดต้นไม้ได้ทั้งเกมเลยนะครับมาสแต็กครีปป่าเองนะรอฟาร์มหลังจะได้เวทฟูรี่และจะวิ่งมากดดันป้อมบนต่อด้วยก็เก่าจะแลกป้อมกันไปเลยนะฮะวิ่งมาถึงคลิปเลนปุ๊บเปิดขวานบินเคลียร์ไปนะเลเวล10ครับอัพสกิล1เต็มและอัพสกิลเฟอร์เวอร์มา2แต้มครับสกิลเฟอร์เวอร์เนี่ยสามารถติดกับป้อมได้เช่นกันทำให้โทรหลอดเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เอาป้อมได้ดีมากๆนะครับวงเล็บก็ยังสู้ลีน่าไม่ได้นะแต่เนี่ยตีป้อมไปซ้ำๆเนี่ยก็จะได้สแต็กเยอะขึ้นด้วยนะครับในตอนนี้แอทสปีดครับเพิ่มขึ้นถึง100กว่าเลยนะครับ200กว่าแล้วเนี่ยก็จะตีป้อมเร็วขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยอัพเฟอร์เวอร์มาแค่2แต้มมันก็จะตันสุดที่ประมาณนี้แหละก็ยิงปับไปเอาจริงก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะแต่ก็เร็วกว่าไม่มีนะก็ได้ป้อมบนไปแลกกับป้อมล่างทีมตัวเองไปนะ
แต่เอาจริงโทรหลอดหลังจากนี้เนี่ยอาจจะฮิตขึ้นก็ได้เพราะว่าลีน่าเนี่ยโดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับแล้วแพทย์ 7.33 เนี่ยก็หวังว่าจะได้รับบัฟอะไรบางอย่างโดยเฉพาะบัฟสกิล3เฟอร์เวอร์นี่แหละนะในที่สุดครับสงสารสเวทครับก็ได้เบอร์เทนฟูรี่มา12นาทีนะค่อนข้างไวนะมีครับตีกระจายได้แล้วครับแต่อย่าลืมนะต้องอยู่ในร่างตีใกล้นะคือมันทำให้โทรหลอดร่างตีใกล้รู้สึกคล่องขึ้นเยอะเลยหลังได้เบอร์เทนฟูรี่มานะแทบไม่ต้องเปลี่ยนตีไกลเลยเห็นอันนี้อิงโผล่มาเนี่ยก็ช่วยตีนิดหน่อยได้คิวอันนี้อิงด้วยนะเหมือนเขาจะไล่ฟีนิกซ์มานะแล้วฟีนิกซ์ก็ล่อมาให้อะไรเงี้ยทางสงสารสเวทครับเนี่ยเอาร่างตีใกล้ครับตีกระจายใส่คลิปแอนเชียนต่อเลยฟาร์มอย่างไวนะครับช็อตนี้ครับมันไปนะเวลาฟาร์มคลิปเนี่ยการเปิดขวานบินตีใกล้ก็ช่วยได้มากตรงที่ว่านอกจากทำดาเมจแล้วเนี่ยทำให้คลิปตีเราไม่โดนด้วยนะก็คือลดดาเมจที่เราได้รับด้วยทำให้โทรหลอดเป็นตัวที่ฟาร์มป่าได้ง่ายมากตั้งแต่เวลแรกๆเลยนะเนี่ยโอ้โหหลังนั้นเพิ่มฟรีมาตีคลิปป่าไวขึ้นเยอะไวขึ้นเยอะเลยคือเราตีแค่ตัวเลือดเยอะที่สุดได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะตีเร็วขึ้นเรื่อยๆเองนะเนี่ยค่อยๆเร็วขึ้นปั๊บจะได้คลิปทั้งแคมป์เลยนะจะขึ้นแบล็คคิงมาเป็นไอเทมชิ้นที่2ต่อเลยแล้วก็จะเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยด้วยนะครับแต่แน่นอนจุดอ่อนของฮีโร่ทุกตัวที่ใช้เบอร์เทนฟูรี่ในแผนช่วงนี้เนี่ยก็คือกว่าจะไฟได้แบบจริงจังเนี่ยก็ต้องรอนาทีเลข2เลยซึ่งบางทีมันช้าเกินไปนะอย่างตอนนี้เนี่ย13นาทีโทรหลอกก็ยังต้องฟาร์มต่ออยู่ดีนะเพราะเบอร์เทนฟูรี่ชิ้นเดียวเนี่ยก็ไม่ได้เพียงพออยู่แล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยก็โอเคเอ็กซ์มาแล้วแต่อย่างเกมนี้เนี่ยโอเคมันไม่ได้เสียเปรียบมากสเปซฟาร์มมันยังพอมีอยู่แบล็คคิงบาร์ก็จะมาเร็วขึ้นแต่ในบางเกมที่มันโดนกดดันช่วงนี้เนี่ยโอ้โหมันจะเริ่มยากแล้วเบอร์เทนฟูรี่มันไม่ค่อยช่วยอะไรเลยอันนี้วิ่งมาไล่ตีอันนี้อิงครับแล้วเริ่มตีเร็วขึ้นนะปั๊บไปฟินิกวินมาช่วยกดนาทีด้วยอันนี้อิงตายเลยครับอันนี้มีทีนช่วยรูทโทรหลอดก็เลยซัดใส่ทักต่อพยายามจะตีทุ่มโซนทิ้งด้วยนะตีทุ่มโซนทิ้งก็แป๊บเดียวนะเพราะตีเร็วอยู่แล้วนะครับปรากฏได้คิวไป2ตู้เลยนะครับทำไมทีมดาถึงเดินเข้ามา2ตัวจังหวะแบบนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ขอบคุณมากนะครับได้กดตังค์เพิ่มนะฮะโทรหลอดเนี่ยชอบมากเวลาเพื่อนมีสกิลหยุดยาวๆให้อย่างเช่นโอเวอร์โกรธนะเราจะได้ตีเป้าหมายตัวเดิมๆซ้ำๆได้นานๆจะได้ตีเร็วขึ้นนั่นเองนะแล้วตอนนี้ก็เข้าใกล้ BKB มากขึ้นแล้วเลเวล13เข้าไปแล้วนะครับสกิลวอลลี่แอนเนี่ยทิ้งไว้3แต้มพอเลยนะอัพแต้มที่4เนี่ยจริงได้อะไรน้อยมากได้สโลว์เพิ่มขึ้นครึ่งวิได้เดเมจเพิ่มขึ้น50อะไรเงี้ยนะแล้วก็เฟอร์เวอร์ตอนนี้3แต้มมีทาเลนต์บ่มมูสปีดจากเบอร์เซอร์เกเดตอีก25นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยตอนที่เป็นร่างตีใกล้เนี่ยวิ่งค่อนข้างเร็วแล้วนะครับวิ่งถึง400กว่าแล้วถ้ากดเฟดมูสเนี่ยจะขึ้นไปถึง480กว่าได้เลยนะบ่มมูสปีด70อ่ะโอ้สกิล1ร่างตีใกล้ครับบ่มมูสปีด70เยอะมากเลยนะมันได้บูสต์มาอีกอันครึ่งเลยนะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราเทียบกับลีน่าในยุครุ่งเรืองเนี่ยโอเคก็ยังวิ่งช้ากว่าและตีช้ากว่าอยู่ดีนะ อะไรวะเนี่ยนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะโทรหลอดบอกลีน่ามันจบยุครุ่งเรืองไปแล้วฮะตอนนี้กลับมายุคเราแล้วเว้ยอะไรอย่างงี้นะเนี่ยปลาขวานนะรัวๆนะฟาร์มคลิปต่อนะอีก 1,000 ครับจะได้ BKB ละเราจะได้เห็นฉากไฟติ้งจริงจังสักทีและทันทีที่เงินพอซื้อไปคิงบาร์ครับสงสารสเวตกดซื้อ BKB และเรียเคอร์เรียมาส่งเลยนะครับแต่เคอร์เรียยังบินมาไม่ถึงตัวก็เกิดเหตุขึ้นก่อนเมื่อวิ่งมาเจออันนิ่งช็อตนี้ครับปลาขวาไม่โดนแต่จะไล่เขาขึ้นไปนะอันนิ่งเปิดอันติอัดเลยแล้วจะกระโดดโผล่มาอันติอันนิ่งเสร็จจากไหนก็ไม่รู้นะโทรหลอดแทงทั้งอันติครับสับไปโทรหลอดบอกกูไม่ตายยืนเตียนอันนิ่งต่อและได้ฆ่าอันนิ่งแลกกับตัวเองไปนะในเจ้าเพอร์เฟกต์โผล่มาด้วยแทงนี่ที่จะมาช่วยเมื่อกี้ก็เลยตายตามไปอีกตัวนึงกลายเป็นว่าได้ซัพพอร์ตศัตรูแต่ตาย2ตัวเลยนะครับโทรหลอดพาไทนี่มาตายด้วยเฉยเป็นการตายที่เสียหายจัดและทำให้เกมนี้สนุกขึ้นมาทันทีนะฮะเพราะว่าที่ตายเนี่ยคือแครี่กับมิดนะครับไทนี่เป็นมิดนะทีมดายครับวิ่งเข้าโรชานไปเลยครับทีมเมอร์ซอฟเลนเงาๆครับพยายามเปิดชักลำกันเข้าไปแต่โดนทักซอยเลยครับทรีนตายไปก่อนตัวแรกและทีมเมอร์ซอโดนปิดพาสซีฟจากไวเปอร์ตายตามไปทันทีนะฮะกลายเป็นเริ่มจากโทรหลอดหิวอันนี้อิงเนี่ยตายตัวเดียวปรากฏกลายเป็นตาย4ตัวและเสียเอเจนต์ให้จักรนอด้วยการเงินตามไปถึง 7,000 นะฮะในเวลาแค่17นาทีเท่านั้นนะฮะโอ้ my god ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอนะครับและอย่างที่มีคนว่าไว้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมโดต้าทูถ้าเกิดเกมยังไม่จบนะครับทางโทรหลอดครับนี่เปิดขวานบินฟาร์มต่อนะด้วยไทเรนเวล15ครับหมดดาเมจขวานบินให้แรงขึ้นอีก90นะซึ่งทั้งระยะไกลระยะใกล้ก็จะแรงขึ้นหมดระยะไกลดูจะคุ้มเป็นพิเศษเพราะว่าดาเมจเดิมคือ90ถ้ากับแรงขึ้น2เท่าเลยนะฟาร์มคลิปแอนเชียนเสร็จวิ่งไปด้านบนตอนนี้ได้ไอเทมคลิปปากที่เพิ่มสเตรนท์กับอินมาทำให้เลือดกับมานาเยอะขึ้นด้วยนะเลือด 1,900 แล้วก็เยอะใช้ได้เลยวิ่งมาเจอจักรนอนนี่จักรนอนไม่มีอันติไม่กล้าสู้ด้วยเปิดเบลฟูรี่ปั่นหนีเลยนะครับทาง 2-3 ก็วิ่งหาแต่ว่าหาไม่เจอครับโดนจุกนะฮะตามยากอยู่ก็เลยต้องปล่อยจักรนอนไปแต้มสกิลก็อัพเต็มหมดแล้วด้วยนะครับเริ่มเข้าสู่ยุคทองของทัวร์หลอดนะไอเทมประมาณ 2-3 ชิ้นช่วงกลางเกมเนี่ยคือช่วงที่ผมมองว่าทัวร์หลอดเก่งที่สุดแล้วนะครับวิ่งเข้ามาดันป้อมเทียร์2ต่อเลยครับเนี่ยเวลาที่เราเก่งเนี่ยเราต้องเล่นแบบอะเกรสซีฟหน่อยนะเอาไทนี่มาช่วยทุบป้อมด้วยทางทีมได้เนี่ยเหมือนอยากจะแลกป้อมด้านล่างนะและต่างฝ่ายต่างเปิดพอดีไฟป้อมแลกกันโทรหลอดครับสับเก็บสแต็กเลยครับเฟอร์เวอร์เต็ม12สแต็กสับป้อมโคตรไวนะ
โอ้โหดูเดเมจป้อมซะก่อนปั๊บ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 และป้อมก็แตกไปนั่นเองนะก็จะประมาณนี้สำหรับลีลาการเอาป้อมของทัวร์หลอดนะเลเลล่าครับเพื่อนเปิดได้อันนี้ยิ่งไปทัวร์หลอดครับวาร์ปซ้อนลงมานะครับแต่วาร์ปโคตรนานกว่าจะลงมานี่เพื่อนตายไป2ตัวแล้วทัวร์หลอดมาปาขวัญเจอก็โดนทีนึงแล้วกดอันติไล่ตีไวเปอร์ครับไวเปอร์ครับโดนตีติดนู้นแล้วสับ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 ตายคาอันติไปเลยนะครับโอ้โหสวยจัดนะบีคีบีด้วยนะตอนอันติเมื่อกี้นะไม่มีอะไรต้านทานเขาได้เลยนะเมทัลทรานส์เนี่ยเป็นการกดเพื่อเพิ่มแรงสปีดและการดูดเลือดของเราอย่างมากนะครับรวมถึงวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะวิ่งไวตีไวแล้วก็ดูดเลือดและไม่มีวันตายช่วงหนึ่งนะโอ้ฟังดูโกงมากเลยไหมแต่มีข้อเสียก็คือเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้เลยนะมันจะตีตัวที่แก่ที่สุดแบบอัตโนมัติโดยเล็งฮีโร่ก่อนนะครับเป็นสกิลการตายก็ได้นะครับหรือเป็นสกิลที่กดเพื่ออัดเดเมจใส่ฮีโร่ที่เราต้องการแบบกดใส่ไวเปอร์เมื่อกี้ก็ได้เช่นกันนะสมก็เป็นฮีโร่ที่คอนเซปต์คือความบ้าคลั่งนะฮะกดอันติแล้วบ้าคลั่งแม้แต่ผู้เล่นเนี่ยก็ควบคุมไม่ได้นะแล้วความอมตะเนี่ยก็ก้อนมากเลยนะคือด้วยความที่มันได้ดูดเลือดเยอะมากคือกดอันติปุ๊บเนี่ยได้ไลฟ์สติลถึง 60% ถ้าอัพเต็มเมื่อไหร่ 80% เนี่ยเลือดเด้งมาจากเลือดน้อยๆเนี่ยถ้าไม่โดนสตันนะเลือดเต็มได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะฆ่าโทรอนเนี่ยต้องหยุดมันตอนอันติให้ได้ก็คือหลักๆคืออย่าให้มันตีนะถ้ามันไม่ได้ตีเนี่ยก็จะไม่ได้เลือดนั่นเองนะอาจจะต้องสตันไว้หรือเปิดคาถาเขียวอีเบรดยิงใส่หรืออะไรก็ได้แนวๆนี้นะก็จะเป็นการแก้ทางโทรอนที่ดีเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยโทรลอดก็น่าจะสู้ฮีโร่ใหม่เมเอต้าไม่ค่อยได้เช่นกันเพราะไอ้ตัวนั้นเนี่ยก็กดอันติสู้ได้เลยนะทางทีมได้ครับยังไม่แพ้ไล่ฆ่าต่อได้อีก2ตัวฟินิกตายไปเนเจอร์โปรเฟตครับก๊อดไลท์ไปแล้วนะโทรลอดบอกต้องการไอเทมเพิ่มกว่านี้อีกนะฮะได้เป็นยาฉาบมาคือโทรลอดเนี่ยชอบไอเทมตระกูลยาฉาบมากเพราะว่ามันวิ่งเร็วอยู่แล้วระดับหนึ่งจากสกิลหนึ่งยาฉาบจะเสริมทำให้วิ่งเร็วขึ้นอีกนะคือเราต้องการวิ่งตามเป้าหมายให้ทันเราต้องการกดอันติคืออุดมคติเลยนะแบบสถานการณ์ในอุดมคติของทัวร์หลอดก็คือกดอันติในร่างตีใกล้แล้วตีติดตะข่ายแบบตีติดไว้เพิ่มแกแล้วยืนสับแบบเน้นๆนะฮะประมาณนั้นคือสิ่งที่เราต้องการนะเซ็งยาฉะมาแล้วไอเทมชิ้นนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นฮีโร่ตัวไหนซื้อเท่าไหร่แล้วแต่ทัวร์หลอดเนี่ยซื้อยังดีมากอยู่นะสเตรนจ์อาจิเราได้ใช้หมดเลยและไอที่มันเพิ่มการดูดเลือดได้เนี่ยก็ใช้ตอนกดอันติได้ด้วยทำให้เราดูดเลือดแรงขึ้นด้วยนะครับ2-3 เซเวทครับเดินมาเก็บดูเดเบิลเดเมจกลางแม่น้ำนะครับโอ้โหแบบนี้เดินไปซัดคนเลยดีกว่านะครับทีมได้กำลังเหิมเกรียมพอดีด้วยและมาเจออันนี้ยิ่งก่อนนะแม่มาสลึกเลยอันนี้โดนพัดขึ้นไปลงมาทัวร์หลอดสับหนึ่งทีตายไปเลยนะและทัวร์หลอดครับวิ่งไปดันคลิปเลนกลางต่อทันทีในขณะที่เพื่อนเนี่ยก็ไปไล่ฆ่าคนในป่านะนี่ครับสับป้อมเลนกลางแป๊บเดียวครับแต่โดนรูทโดนรูทตีไม่ได้ไปแป๊บนึงแล้วก็สับต่อป้อมเลนกลางแตกไปแล้วครับและมีการจะวาร์ปมาซ้อนตรงนี้นะฮะทักสตูนไทนี่ฆ่าไปก่อนแล้วจักรนอนครับจะวาร์ปกลับบ้านนะแต่โดนโอเวอร์โค้ดหยุดวาร์ปนะโทรหลอบอกได้จักรนอนตายแล้วก็เลยไม่วาร์ปไปเลยครับมาไล่ฆ่าไวเปอร์ตัวนี้แทนกรรมการใช่ไหมกดอันติไปเลยครับนี่นะไวเปอร์ครับโดนสับติดรูดไปครั้งหนึ่งตายไปเลยครับเปลี่ยนระยะตีระหว่างอันติได้ด้วยนะเมื่อกี้นะแล้วในเจ้าเฟสครับโดนไล่สับต่อโทรหลอเปิดบีเคบีมาแต่เลือดตัวเองน้อยไปหน่อยและอันติหมดพอดีก็เลยวิ่งกลับนะกดไปที่โฟดี้ตัดต้นไม้สับเต้าวิ่งออกมาได้นะไม่ตายครับ2-3 เซเวทจังหวะนี้แล้วเพื่อนเนี่ยก็ได้คิวจักรนอนกับทักไปอย่างคุ้มเลยนะนี่มันจุดเริ่มต้นของการพลิกเกมกลับมาแน่นอนนะของทีมเรเดียนและเพื่อเพิ่มความคล่องตัวครับเราอยากจะใช้ร่างตีใกล้ให้ได้มากที่สุดนะพวกเราตอนนี้ครับซื้อเป็นบลิงค์แดกเกอร์มาแล้วนะฮะก็คือแค่บลิงค์เข้าไปข้างๆคนที่จะตีแล้วก็เริ่มฟาดได้เลยนะหรือบลิงค์เข้าไปกดอันติก็ได้เช่นกันนะครับแต่อย่างเมื่อกี้เราจะเห็นเทคนิคอันนึงก็คือเวลาเรากดอันติในร่างตีใกล้และศัตรูที่เราตีอยู่เนี่ยเดินออกไปเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนมาร่างตีไกลเพื่อตีต่อได้นะแบบไอ้ไม่ใช่ในเจ้าเฟสไวเปอร์เมื่อกี้โดนตีตายคาร่างตีไกลนะคือตีใกล้ติดตะข่ายปุ๊บเปลี่ยนระยะเลยให้มันตีไกลต่อก็ได้เช่นกันนะครับตอนนี้เพื่อนได้ฆ่าทักซ์ไปก่อนนะทอลอดครับวิ่งเข้าไฟมาจากด้านหลังเก็บคดีอันนี้ไปแล้วบลิงตามมาเลยครับบลิงมาเปิดเฟซบุ๊กแล้วเจอดูนเฮดโอไมโกดอ้าวรีบไปหน่อยนะเมื่อกี้หันมายังไม่ได้เก็บรูเลยเก็บรูแล้ววิ่งขึ้นมาหาคนต่อครับทีมได้คือหายไปหมดแล้วนะครับและอุ้ยเห็นเจ้าเฟดแวบๆอ้าวโอ้โหบลิงอัดหน้าเลยครับแล้วบลิงเลยสปาวมาด้วยตีติดรูดครับเจ้าเฟดหนีไม่ได้แล้วครับโดนสับแบบโคตรรัวโคตรรัวตายไปเลยโอ้โหได้บลิงมาได้ใช้ทันทีเลยนะนี่แหละคือพลังแห่งโทรอดบลิงนะบลิงเข้าไปกดอันติอัดเลยครับแล้วสังเกตว่าเมื่อกี้แม่งตีโคตรเร็วนะแบบโคตรเทอร์โบนะไม่ขึ้นในนี้เลยนะแต่โซโลคิวในเจ้าเฟดที่เน็ตเวิร์ดเท่าๆกับตัวเองเมื่อกี้ไปได้เลยนะนั่นไงมันเริ่มบ้าคลั่งแล้วไงโทรอดตัวนี้ครับทีมดาจะหยุดได้หรือไม่นะครับวิ่งมาเลนกลางแล้วเดิมสับป้อมต่อเลยครับคือตอนนี้สามารถอยู่ร่างตีใกล้ได้ประมาณสัก 90% ได้เลยนะแค่เปลี่ยนร่างตอนตีไม่ถึงแค่นั้นแหละนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยร่างตีใกล้อย่างโกงนะมีทะเลนบวก10อาร์เมอร์ด้วยนะคือทั้งเดินไวขึ้นอีกและอาร์เมอร์เยอะขึ้นอีกตอนนี้เนี่ยอาร์เมอร์ทัวร์หลอดเนี่ยเกือบ50นะครับคือ49นะแบบไม่ได้มีของบวกเกราะเลยแต่มาจากสกิล1ถึง17หน่วยนะอาร์เมอร์17หน่วยฟรีๆคืออะไรและได้แบเชอร์ด้วยคือตอนนี้ไม่ใช่แค่ตีรุนแล้วนะต
ีสตันได้ด้วยนะครับทั้งสตันทั้งรูทนะฮะเจอจักรนอตเลนล่างพอดีขอวัดซะหน่อยเปิดขวามินตีใกล้เข้าไปสับเลยครับสับติดแบดด้วยครับจักรนอตอมนิสแลสวนมาสับไปโฟลอดด้วยเกาะ50แทงหมดนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับแล้วเปิดไปคีบีอันตีเข้าไปเลยนะทักมาช่วยจักรนอตไว้และดับเบิ้ลเมจไปแทนนะโดนสับรัวๆตายไปเลยคาต้นไม้ไปเลยนะครับแต่โทรอดเนี่ยมันคุมตัวไม่ได้ไงเลือกเป้าหมายไม่ได้นะครับพออันติหมดเนี่ยโดนไวเปอร์หนืดแล้วและในเจ้าเฟสครับตียับๆเลยโทรอดล้มไปเลยครับ90วิฟีนิกซ์ตายตามไปด้วยครับเอาเหมือนจะดูดีนะแต่ว่าไม่ดีเฉยเลยนะครับทักสปายแบ็คมาด้วยนะครับก็คือเป็นแครี่ที่ถ้าเกิดศัตรูมาเยอะๆแบบนั้นเนี่ยมันก็เหมือนมีก๊อกเดียวนะคือตอนที่กดอันติกับ BKB นะและสุดท้ายครับทีมเรเดียนตายไป3ตัวนะฮะกลายเป็นแพ้ไฟจังหวะไม่ดีอีกแล้วเมื่อโดนชาร์จครับเกิดพอดีไทนี่เนี่ยพยายามจะมาคุมหน้าโรชันเอาไว้แต่ว่าโดนทักสโนบอลใส่โดนต่อยวอลัพทันเดนเจอร์เพอร์เฟคโผล่มาและตีใส่แบบไม่หยุดนะฮะเล็บเนียมาด้วยครับไทนี่ล้มไปเลยนะฮะโอ้โหมีแค่เทมเปอร์ซอลกับฟินิกไม่สามารถถ่วงเวลาอะไรได้เลยนะครับยิมได้เข้าโรชันมาแล้วครับจักรนอนครับยืนสับเลยเกมนี้เนี่ยเป็นจักรนอนสายเรเดียนส์นะฮะเรเดียนส์เมนต้านะครับสายเผาทันเดเมนรอบตัวนั่นเองนะกระไดเอจิตไปอีกครั้งนึงนะฮะแต่ถึงจังหวะนี้เนี่ยทีมดาจะเงินนำไปจะมีเอจิตเนี่ยแต่โทรหลอดก็เป็นยอดมนุษย์ไปแล้วนะครับที่ต้องน่าจะต้องสู้5ต่อ1เท่านั้นแหละถึงจะเอาลงนะครับแต่จังหวะแบบน้อยกว่านั้นเนี่ยโทรหลอดเก็บหมดเดินมาเจอไวเปอร์ครับลิงใส่เลยครับและตีครับไล่ตีติดแบดไปครับปาขวานสโลด้วยไวเปอร์เดินไม่ออกครับโดนบีคีบีไล่ตีติดสตันครับและติดตะข่ายต่อแกตะข่ายก็ติดตะข่ายอีกทีนึงตายไปเลยนะอันนี้ที่ยืนช่วยเมื่อกี้น่ะก็โดนทรีนช่วยรูทไว้แล้วโทรหลอดก็ปาขวานใส่ตายเช่นกันนะครับตาย2ตัวไปเลยนะฮะและอัปเกรดตัวเองขึ้นมาอีกด้วยการอัปเกรดแบชเชอร์เป็นอบิโซเบดสามารถบลิงค์ไปแล้วกดอบิโซเบดเพื่อสตันเปิดได้ทันทีนะครับและโทรหลอดเนี่ยต้องการสตันแค่แป๊บเดียวเพื่อตีสักประมาณ 3-4 ทีเร่งความเร็วจากเฟอร์เวอร์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถหันมาตีสวนได้แล้วแน่นอนนะฮะไปต่อแบบไม่หยุดยั้งกับโทรหลอด 2-3 นะฮะเห็นทักศัตรูในป่านะก็ปิงปิงปิงแล้วบลิงค์มาเลยครับเปิดสโลใส่วิ่งเข้ามาอบิโซเบดอันติฟาดเลยครับจะฟาดเขาไม่ตายเนี่ยโดนมิสแลสก่อนแล้วโดนวอลพันด้วยจักรนอตเองครับโหดมากเช่นกันโทรหลอดก็ยังไม่ตายครับได้กรอจากทรีนแต่ก็เลือดน้อยครับต้องหนีออกมาครับได้แค่ทักตัวเดียวนะฮะฟินิกก็เกือบแตกเหมือนกันนะต้องมีทิมเบอร์ซอช่วยพาจักรนอตให้นะครับเดี๋ยวเจอโปรเฟตเข้ามาดูโทรหลอดไว้โทรหลอดพยายามจะตีสู้แต่เขากด BKB ด้วยนะสิก็เลยแบททีนึงแล้ววิ่งหนีออกมานะครับมีซันเรย์จากฟินิกช่วยฮิวให้คือจุดอ่อนนึงตอนนี้เนี่ยคือเวลาไม่มีอันตีเนี่ยก็ไม่มีดูดเลือดเลยทำให้ตีแรกกับศัตรูต่อเลือดน้อยไม่ไหวนะครับเมื่อกี้โดนอนิสแลสก็เจ็บมากแล้วประมาณครึ่งหลอดแต่ก็ไม่ตายนะมันอึดจริงนะเนี่ยก็เนี่ยวิ่งมาฟาร์มต่อเพื่ออะไรดูที่ไอเทมครับอะไรจะซื้อดูดเลือดมาเพิ่มแล้วก็คือซารานิกนะฮะแต่สล็อตโคตรเต็มนะมาดูกันว่าจะเอาชิ้นไหนออกแต่พอเก็บเงินถึง 3,000 ครับทางสองสามสเวทครับคงจะเห็นว่าซารานิกเนี่ยมันเต็มช่องเกินไปหาช่องแสงไม่ได้ก็เลยปรับไอเทมจะซื้อเป็นสวิปลิงแทนนะครับทำให้ไม่ต้องขายอะไรออกไปนะอัปเกรดลิงขึ้นมาได้เลยทำให้จังหวะการเข้าทำเนี่ยโหดขึ้นเพราะลิงแล้วมันวิ่งไวตีไวขึ้นคอมโบกับอันติได้ด้วยนะและทิมเบอร์ซอเขาไปเก็บทักซ์ได้พอดีนะหนีพายุขึ้นไปและชักรำเกือบตายนะครับทักซ์สโนบอลทันนะแต่ก็ตายอยู่ดีครับสุดท้ายทีมเรเดียนครับไล่ฆ่าหาคนต่อโทรลอดเห็นไวเปอร์ไกลๆไวเปอร์เนี่ยเป็นเหยื่อโทรลอดทั้งเกมนะบลิงมาถึงอันนี้ยิ่งละและโดนพายุขัดก่อนนะตามไม่ทันอย่างน้อยตีเคอร์เดียก็ได้วะและเอาเห็นจักรนอตด้วยวะทีมดาจะวิ่งเข้าบ้านทั้งทีมเลยจักรนอตโดนอภิโซเบรแล้วและโทรลอดครับไล่ตีต่อครับแต่มันกดเบรฟูรี่ไปก็เลยแหม่ตีลำบากนะฮะ2-3 เกมนี้ยังคงเล่นแบบบ้าคลั่งเหมือนกับฮีโร่ที่เล่นเลยนะครับเห็นเนเจอร์เพอร์เฟคโผล่มาวิ่งไล่เขาเฉยนะแล้วกดอันติฟาดต้นไม้แบบไม่หยุดฟาดไปติดแบตติดตะข่ายด้วยครับทางเพอร์เฟคครับกด BKB และขังด้วยสเตาทำให้โทรหลอดตีไม่โดนเลยนะครับทาเลนต์มิส 100% ครับโทรหลอด BKB ไปสักพักได้โดนตัดออกก็เลยสวนกับมิสแลสได้สับไวเปอร์ตายคาอมิสแลสของตัวเองนะธรรมดาที่ไหนนะจังหวะนี้นะจักรนอตครับโดนฟีนิกซ์สตาร์ไปและโทรหลอดพยายามจะไล่ตีต่อตีติดแบตทีนึงแล้วก็ตัดสินใจถอยออกมาเลยนะเพราะเพื่อนเริ่มตายเยอะแล้วก็มองดูไฟสักพักหนึ่งครับและบลิงหนีออกซ้ายนะฮะไปแล้วดีกว่านะฮะไปยาวนะฮะจังหวะนี้วิตเตอร์เวล25แล้วว่ะได้เทเลนเวล25ด้วยก็คือเมทัลทรานครับดิสเปลได้นะครับสตรองดิสเปลด้วยนะแล้วเฮ้ยโดนไล่ว่ะแต่มีเพื่อนฟูดี้ครับตัดต้นไม้ได้นะครับหนีไปไงเดนเจอร์โพเฟตครับทำอะไรโทรหลอดไม่ได้เลยนะและตามลึกครับทีมดาครับตามมาถึงตัวไทนี่โทรหลอดบลิงใส่เดนเจอร์โพเฟตและยืนสับต่อครับและสับจนแบบจะตายแล้วโดนพายุพัดขัดก่อนและโดนไถออกมานิดหน่อยครับเดนเจอร์โพเฟตครับโดนซันเลตายนะโทรหลอดยืนสับทักสอและตายไปเช่นกันโอ้แล้ววิ่งไล่อบิโซเบรนมาสับจักรนอตตัวสุดท้ายมีเทนนี่ช่วยทอด้วยก็เลยได้จักรนอตไปด้วยนะเอ้าเวียนกรรมมีสวิปลิงไล่อันนี้ต่ออีกเอาตายเลยครับทีมใดจังหวะไล่เพลินไปหน่อยนะคิดว่าเขาเสียทิมเบอร์ซอฟไปแล้วเนี่ยก็เลยไล่ลึกไปโดนบลิงสวนกลับมา1ทีแล้วตีอัดยัดหน้าตายทั้งทีมนะฮะแล้วโทรหลอดครับตีบ้านขั้นเทพอยู่แล้ว
สวิปลิงใส่ป้อมเลยครับอมตะครับช่วยยืนได้แค่แป๊บเดียวพออมตะหมดเท่านั้นแหละดูเลือดป้อมซะก่อนนะครับป๊อป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 เร็วโคตรป้อมระเบิดครับแล้วตีบาแดกต่อครับป๊อป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 บาแดกระเบิดเช่นกันนะทีมได้ครับต้องตัดสินใจบายไปแล้วแหละไม่งั้นบ้านแตกทั้งบ้านแน่นอนโทรหลอดตีเร็วจัดครับบลิงมาตีป้อมบนต่อแล้วตีบาแดกมีลีด้านบนครับส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 ับไปบาแดกก็แตกเช่นกันนะครับแป๊บเดียวเองครับบาแดกแตกไปถึง2เลนนะ2เลนเต็มๆนะฮะ34นาทีผ่านไปหลังจากทีมเรเดียนได้บาแดก2เลนโทรหลอด23สวิตช์ได้ไอเทมเพิ่มเติมมา1ชิ้นโดยขายเฟดบูทไปครับนั่นก็คือคาถาฟ้าอะคาเดมเซปเตอร์นั่นเองนะฮะทำให้ขวานมีระยะใกล้เนี่ยดิสเพลตัวเองได้ลดคูลดาวน์เหลือ4วินะครับแล้วขวานระยะไกลเนี่ยสามารถดิสเพลศัตรูได้เช่นกันนะครับเวลาโดนพิษเวลาโดนเวเซลเนี่ยกดขวานระยะใกล้เพื่อแก้ได้นะครับอันนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะไอ้ขวานบินโทรหลอดตีคาถาฟ้าเนี่ยแล้วคูลดาวน์น้อยมากแบบสแปมได้เลยทำให้ศัตรูเนี่ยตีมิสตลอดเวลานะครับบลิงขึ้นมาในป้อมเลยนะครับเนี่ยตีป้อมเลนสุดท้ายนะครับจะไม่กล้าคลิปแล้วนะครับจังหวะนี้นะไม่ต้องมีบูทแล้วเนี่ยตีสับป้อมโอ้โหตีระยะไกลด้วยนะโยนใส่ป้อมเดียวป้อมแตกไปเลยนะคือใช้การรักษาระยะห่างแทนนะเน้นเอาป้อมเป็นหลักแล้วพอมีฮีโร่มาครับมีแล้วเป็นระยะใกล้แล้วอัดอันนี้อีกแล้วแต่โดนสะท้อนโดนตัดออกมาตัวลอยด้วยเลยเดี๋ยวเพื่อนเก็บไวเปอร์ไปแล้วทางโทดอกครับอบิสซอบเลสใส่อันนี้แล้วก็เก็บอันนี้ไปได้นะแล้วตีเดจเฟดต่อระยะไกลด้วยโอ้โหเปลี่ยนระยะอย่างมันทีมได้ตาย3ตัวแบ็คมาหมดเลยนะทีมเรเดียนครับเอาบาเด็กต่อสิโอ้โหชิลขนาดนี้นะก็ได้บาเด็กตีใกล้ไปนะทีมได้เหมือนไม่สู้แล้วเดจเฟดครับไปโผล่เลนข้างแล้วนะมีการจะวาร์ปไปขู่นิดหน่อยเดี๋ยวมันจะหมดใจแล้วหรือเปล่าครับทีมได้นะตอนนี้บาแดกแตกมาแล้วทีมได้ได้มันก็คลีปไปแล้วนะโทรหลอดบลิงใส่ป้อมเทียร์4ต่อแล้วสับต่อเลยนะฮะทีมได้ตอนนี้เนี่ยฮีโร่เกิดครบ5ตัวถ้าจะลองไฟท์ครั้งสุดท้ายก็ย่อมทำได้แต่เขาถอดใจไปแล้วนะครับเนเจอร์โพรเฟตครับวาร์ปไปผู้ที่อื่นแล้วนะครับเขาไม่โทรหลอดครับโชว์ในสปีดในการอัดแอนเชียนแบบโคตรเร็วครับกดอันติอัดไปเลยครับสับแบบเร็วที่สุดในโลกนะอุ้ยมีการอมตะแอนเชียนโชว์ในสปีดโทรหลอดต่อด้วยนะสองสามสวิตตอนนี้ปล่อยตัวตีแล้วนะครับสับแบบเร็วจัดโอ้โหโดนรูดไปก็สับต่อได้นะเฟอร์เวอร์ยังอยู่แล้วก็จบเกมไปได้ในเวลา36นาทีเท่านั้นเองนะยังไม่ถึงด้วยนะชนะเกมนี้ไปนะและนี่ก็คือเกมเทียบๆจาก 2-3 Savage ที่เล่น Trovalord Carry ที่หายไปเอาไว้นะครับสกอร์นี่โหสุดสวย 12-2-11 คือมีส่วนร่วมในการคิวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เน็ตเวิร์คเนี่ยรวยมากๆครับ GPM ถึง981นะฮะทำดาเมจเยอะที่สุดในทีมแน่นอนนะครับคือหลายครั้งแบบสับแบบจนศัตรูเลื่อนหายไปทั้งหลอดเลยนะครับถึงจะจบช็อตฟิลไปหน่อยเนี่ยเพราะจังหวะสุดท้ายเนี่ยจริงจักรน้อยมีอันตีด้วยนะแต่คือไม่ไฟเลยครับจักรน้อยซื้อเดกอนด้วยนะคือเอาง่ายๆคือจิตใจแตกสลายไปแล้วนะครับกับความเทพเกินไปและของมันเต็มเยอะมากของทัวร์หลอดนั่นเองนะฮะขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้อีกครั้งนึงนะฮะก็หวังว่าจะหายคิดถึงทัวร์หลอดกันไปนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของทัวร์หลอดเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่โน้ตตัวนี้กับช่วงนี้นะรู้สึกยังไงบ้างกับทัวร์หลอดในช่วงนี้อยากให้โดนบัฟตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเช่นเคยนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งนึงนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ